เลขาธิการของไทยสร้างไทยอย่างคุณถากรตันทสิทธิ์นะคะก็พูดถึงกรณีที่เพื่อไทยเนี่ยพูดถึงกรณีที่ทางพรรคเนี่ยเขาจะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยใช่ไหมไทยสร้างไทยนะคะหรือไม่นะคะหลายคนก็ไปถามประเด็นนี้ไงว่าไทยสร้างไทยจะเอายังไงเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าไทยสร้างไทยอาจจะไม่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนะคะคุณถากรเป็นเลขาธิการของพรรคว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในพรรคนะจะต้องมีการคุยกับทางกรรมการบริหารพรรคก่อนซึ่ง1เราต้องฟังผลสรุปในวันที่เพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน2เมื่อเราฟังผลสรุปในวันนั้นแล้วเราก็จะมีการหารือภายในพรรคในวันนั้นเพื่อพูดคุยว่าผลในที่ประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลที่เพื่อไทยแจ้งมานั้นน่ะเป็นยังไงไงซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบอะไรที่เป็นทางการออกมาแต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าคาดการว่าการประชุม8พรรคร่วมจะมีการหารือกันอีกครั้งในวันที่2สิงหาคมที่เรารายงานกันไปอันนี้ต้องรอกำหนดการอย่างเป็นทางการจากเพื่อไทยแจ้งมายังพรรคร่วมอีกครั้งนะคะนี่ก็แปลว่าเขาก็ต้องรอฟังทิศทางของเพื่อไทยอันนี้เอ้ยเพิ่มเติมนะอีกพรรคนึงซึ่งเขาก็เป็น1ใน8พรรคใช่ไหมคุณทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังอะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังเขาก็พูดถึง8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะเขาก็นัดพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมประชุมรัฐสภาเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งในวันที่4ว่าก็ยังไม่ได้นัดอย่างเป็นทางการคาดว่าจะเป็นวันที่2สิงหาคมนะคะเมื่อถามถึงข่าวของพรรคก้าวไกลจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยแต่จะถอยไปเป็นฝ่ายค้านนะทางหัวหน้าพรรคบอกว่าไม่มีแต่ยังไงก็ไม่มีนะยังเป็น8พรรค312เสียงอยู่ยังไม่ได้มีการคุยกันว่าก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านสักทีนะคะก็จะมีแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยบอกให้ถอยซึ่งไม่ได้ออกมาเป็น8มติพรรคร่วมอันนี้เขาก็จะเรียกว่ายึดมติของพรรคไงน้องนานาเช่นบางคนอาจจะให้ความเห็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่า8พรรคเนี่ยเขายังจะต้องประชุมกันอยู่นะคะว่าจะมีมติออกมายังไงใช่ไหมนี่ในส่วนของ8พรรคร่วมนะแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติล่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวยังไงอ่ะเขายังยืนยันว่าอย่างไรเอ่ยอย่างรวมไทยสร้างชาติค่ะคุณผู้ชมนะคะเขาก็บอกว่านัดหมายหารือการโหวตนายกเนี่ยในวันที่2สิงหาคมค่ะก็คือเมื่อรืนนี้แล้วเนาะคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าในวันที่2สิงหาคมค่ะเวลาประมาณ16นาฬิกาเนี่ยคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคพร้อมแกนนำพรรคนะคะได้นัดหมายส.ส.พรรคประชุมกำหนดทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมนี้ค่ะให้ไปในทิศทางเดียวกันและเขาก็บอกอีกนะคะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาถามว่ากรณีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ยังเดินสายพบพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดเนี่ยทั่วทุกจังหวัดเลยนะแล้วก็บอกว่ามีการระดมมวลชนจัดชุมนุมเพื่อกดดันพรรคการเมืองที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลคุณธนกรเองเนี่ยเขาก็ได้ให้ความเห็นค่ะว่าคุณพิธาและพรรคก้าวไกลควรใช้เวลานี้ตรวจสอบข้อกฎหมายและหาทางช่วยส.ส.ที่จะถูกดำเนินคดีมากกว่าใช้เวลาเดินสายพบมวลชนสะท้อนให้เห็นนะคะว่าคุณพิธาเนี่ยไม่ได้ห้ามปรามแต่กลับเห็นด้วยในการเคลื่อนไหวของแฟนคลับกลุ่มผู้สนับสนุนยังเห็นแกนนำพรรคก้าวไกลเองออกมาแสดงความคิดเห็นกดดันไปยังพรรคที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่พรรคก้าวไกลประกาศให้เป็นแกนนำรัฐจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วคุณธนกรเขาก็บอกมาอย่างนี้ค่ะแต่สาระสำคัญเลยก็คือเดี๋ยววันที่2สิงหาคมนะคะเดี๋ยวจะมีการประชุมพรรครวมไทยสร้างชาติกันค่ะอันนี้เขาประชุมในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติแต่8พรรคนะ2สิงหาคมเขาก็ประชุมเหมือนกันนะคะนี่ตามไทม์ไลน์ของเขานะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะโอ้คุณทัศนีจากภูเก็ตนี่แฟนคลับรายการเอื้อจำได้นะคะจากพุทธบาทสระบุรีชอบอุ๊ยขอบพระคุณมากๆค่ะชลบุรีก็มาเห็นบอกว่าที่ชลบุรีนะคนอยู่ที่บางแสนประมาณกี่ล้านท่านคะ300,000ล้านท่านนะคะเห็นบอกว่าประชาชนไปเที่ยวกันเยอะขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะแล้วก็จากจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะ 6,000 กว่าท่านนะคะวันนี้น่ารักมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยทาง YouTube ข่าวสด700กว่าท่านด้วยนะคะคุณบีวี่คุณอุทัยคุณทิวนะคะคุณมานิดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะคะใน TikTok ด้วยนะคะบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างหลัง 4:00 นโชคดีทุกท่านนะคะขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะคะเอามาดูในส่วนของคุณไผ่ลิกหน่อยจากพรรคพลังประชารัฐนะคะพูดถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกของพรรคในวันที่4สิงหาคมนะคะว่า
พรรคน่ะยังไม่ได้มีมติเรื่องนี้เพราะเรายังไม่ทราบว่าจะมีการเสนอชื่อใครเป็นนายกหรือว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างต้องดูก่อนถึงจะตัดสินใจได้นะคะถ้าเป็นแคนดิเดตจากเพื่อไทยก็ต้องมีข้อแม้ว่ามีพรรคก้าวไกลหรือไม่คงต้องพูดคุยกันในวันนั้นเลยถามว่าอ้าวแล้ววันที่โหวตวันที่4สิงหาคมจะจบหรือไม่คะคุณไผ่บอกว่าเชื่อว่าถ้ามีการเสนอชื่อในวันนั้นก็จบเพราะเพื่อไทยเขามีประสบการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลเขาคงมีความพร้อมไม่เช่นนั้นก็ต้องเสียแคนดิเดตนายกไป1คนซึ่งก็คงเป็นแบบนั้นไม่ได้ความหมายของคุณไผ่นั่นก็คือว่าถ้าคุณเสนอชื่อมาในวันที่4สิงหาคมไงน้องนานาค่ะแล้วถ้าไม่จบคุณก็ต้องเสียไปแล้วอ่ะเพราะว่าก็มีเหมือนบรรทัดฐานมาแล้วตั้งแต่โหวตคุณพิธาใช่ไหมคะพอถามถึงกระแสค่ะว่าเพื่อไทยเขามีการดีลตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐแล้วคุณไผ่บอกว่าไม่มีถ้าดีลกันเรียบร้อยจริงคงต้องมีการแถลงข่าวคิดว่าข่าวที่ออกมาก็เป็นการคิดไปเองหรือว่าวิเคราะห์ตามความน่าจะเป็นมากกว่าซึ่งตนน่ะคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคหลายคนก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะค่ะอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะไม่มีดงไม่มีดีลอะไรทั้งนั้นแล้วรู้สึกว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยลุงป้อมลาออกแล้วก็กลับมาเป็นเพราะเขามีการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ